ติดเบนเองทุกอย่างนะต้องบอกให้นี้ออกก็เลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ตื่นเต้นก็รู้อยู่แล้วมาได้ยังไงอ่ะก่อนจะถึงรถอยู่ดีปุ๊บมันบุบขึ้นมาจริงๆเลยอ่ะเพราะมันอะไรก็แค่สายชาร์จปะแล้ววันนี้มาตอนบ่ายทำไมร้องไห้ไม่รู้รู้สึกว่าแบบรู้สึกน้อยใจสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะวันนี้คือวันเกิดของเฟรมนั่นเองค่ะทุกคน9กันยายนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็น Birthday Walk เนาะปีที่แล้วเราไม่ได้ทำแต่ปีก่อนเราทำไปนะคะทุกคนปีนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะจะแบบว่าไปกินที่ไหนหรือว่าไปทำอะไรในวันเกิดบ้างเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนส่วนตอนนี้เนี่ยเรากำลังทานข้าวเช้านะคะเพื่อที่จะรีบออกไปถวายสังฆทานนะคะทุกคนที่วัดพระราม9นะคะข้าวตอนนี้8โมง45ส่วนเมื่อเช้าคนที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คนแรกคือแบม007นั่นเองค่ะทุกคนคือคนแรกเลยนะพิมพ์มาในไลน์นั่นเองอันนี้เขาบอกว่าสำหรับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยให้ถวายอะไรที่เป็นคู่อย่างเช่นแจกันคู่รองเท้าแตะช้อนซ่อมอะไรแบบนี้เราก็เลยอ๋อเนี่ยมีช้อนซ่อมด้วยแม่ก็เลยซื้อไงอันนี้คือซื้อมาจัดเองป่ะแม่เองเซตที่200อ่ะ222เดี๋ยวเอาหลอดไฟอ่ะหลอดไฟก็ต้องเป็นคู่เออรถเยอะมากๆนะคะทุกคนตอนนี้เพราะเป็นวันธรรมดาเรานั่งบนรถมานานแล้วตอนนี้มาถึงวัดแล้วนะคะคือรถติดมากประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะมาถึงและนี่ก็กำลังจะไปถวายสังฆทานนะคะแดดแรงไม่ไหวแล้วนิดนึงตอนนี้นะคะเราจัดจานอาหารนะคะวางบนโต๊ะเรียบร้อยนะคะคนเรียกว่าถวายเพลเนาะก็รอพระนะคะทุกคนวันนี้คือคนมาทำบุญเยอะมากเพราะเนื่องจากเป็นวัน9เดือน9เป็นวันที่แบบว่าเฮ้ยสิริมงคลเรารู้สึกดีมากนะเกิด9เดือน9มันเป็นแบบเลขสวยอะเนาะทุกคนคนเยอะนะคะมีอาหารอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็มีคนมาถวายสังฆทานตรงนี้จำนวนหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปห้างนะคะทุกคนมีของต้องไปซื้อนะคะแล้วก็ท้องฟ้าไม่สดใสเลยแถวบ้านคือฝนจะตกแต่ว่าเมื่อกี้แถววัดแดดแรงนะคะนี่ก็ใกล้ถึงห้างแล้วค่ะทุกคนรถเยอะนะช่วงกำลังจะเที่ยงนะคะทุกคนรถเยอะมากตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ห้างพาราไดซ์นะคะทุกคนมาที่ฟู้ดเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็มากินอาหารก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อของใช้ในบ้านนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้กลัวว่าจะมีของมาส่งที่บ้านแล้วไม่มีคนรับเกาหลีมันทำได้ไงเพราะว่ามันซูดบุ๊บ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 เข้าอ่ะอันนี้เราสั่งโรตีนะร้านตรงตลาดจีโมก็อร่อยนะแม่อันนั้นทอดกรอบเลยไอ้ที่ว่าต่างหวัดไหมจะต้องอู้หู้ชิบนะนี่นะคะก็มาหาปลั๊ก3ตาแต่ว่าจะหาที่เป็นรู USB 4รูอะไม่มีคือมีแต่2รูไม่ได้พ่อครั้งก่อนมี4รูเลยอันนี้นะคะเรามาซื้อไฟสำรองด้วยเพราะว่าไฟดับทีก็คือมืดตึ๊ดตึ๊อเดี๋ยวพี่จะเนียนแกล้งให้เฟรมมาหยิบของบนรถให้พี่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยปกติใช้ก็ไม่เคยจะมาพี่จะทิ้งสายชาร์จไว้นะแล้วจะได้เห็นของขวัญส่วนเค้กอันนี้เฟรมรู้อยู่แล้วล่ะว่าพี่ซื้อมาเอาเค้กมาก่อนถ้าเฟรมไม่มาหยิบสายชาร์จให้พี่ก็อดได้ของขวัญนะจ๊ะ
มาถึงบ้านนะคะเราก็ได้พัสดุนะคะทุกคนจาก 4Angie เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะว่าคืออะไรนะหอพี่ตอนมาถึงพี่ได้เลยหรือว่าแหละพี่มาถึงแล้วข้างบ้านเขาข้างบ้านเหรอข้างบ้านเลยเหรอเขาคงเห็นหน้ากล่องว่า Happy Birthday อ่ะอุ๊ย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  4Angie ให้อะไร Yes โอ้โหนี่มีถุงของแยกมาให้นะแต่ว่าสิ่งที่ต้องภูมิใจนำเหนอให้สุดเลยนะให้ดูถุงก่อนดีกว่าแยกมานะจ๊ะต้องบอกเลยนะว่าของขวัญ4Angie เราจะมีการถามกันเลยว่าแกอยากได้อะไรเพื่อเป็นการที่แบบว่าไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยอันนี้คือเรารีเควสเลยค่ะว่าเราอยากได้สิ่งนี้นะคะทุกคนคลิปของ YSL จริงๆเบอร์ที่อยากได้คือเบอร์432ชาอะไรนะจำแม่ชานมอะไรป่ะเออแต่ว่าไม่มีแต่สีเนี้ยดูรู้สึกว่าใกล้เคียงนะคะก็เลยอยากได้อันนี้เป็นเบอร์433เฮ้ยนี่คือครั้งแรกที่มีลิปของ YSL ไว้ทุกคนเราก็เริ่มสะสมเทนิดๆหน่อยเก็บเกี่ยวไปนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยลองเนาะมาอีกอย่างนึงรู้สึกว่าที่แปดแก้มของ Lily Violet น่ารักมากอันนี้เบอร์03รีเควสเองทุกอย่างนะต้องบอกแค่นี้เลยของก็เลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ตื่นเต้นก็รู้แล้วตามนั้นนะทุกคนเอออันนี้เป็นแบบว่าบัตรชีนี่สีจะเป็นแบบว่าตุ่นๆเว้ยปัดออกมามันจะแบบว่านุ่นๆดีอ่ะคือแบบเรารีเควสเองไงแล้วก็ถูกใจขอขอบคุณ 4Angie นะคะที่เรารักกันมานานนะคะแล้วก็มีของขวัญให้กันในทุกปีและปีต่อไปเราก็จะเริ่มอัพเวลกันขึ้นไปเรื่อยๆอัพเวลจากอายุเงินเดือนคือนีออนบอกว่าอะไรว่า2รอบคือมี12ปีอ๋อ24 24เฮ้ยรู้สึกแบบไม่จริงขออนุญาตนะคะถ่ายสตอรี่ AG นิดนึงเนาะเราได้กล่องมานะคะทุกคนดูเบาแต่ไม่รู้ว่าพี่ต้นนุ่นอะให้ในมาเปิดมาก็เขียนมาเลยนะคะทุกคนขอดูก่อนนะโอ้โหแก้วตาบักนะคะวิ่งน่ารักมากเลยอะวิ่งทุกคนขอแกะแป๊บนึงเดี๋ยวแกะมาให้ดูโอเคแก้สตาร์บัคเออสีสันน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็คือน้องจะให้ตั้งชื่อให้ด้วยหรอต้องไปคิดก่อนนะว่าจะชื่อว่าอะไรกุ๊กกิ๊กมากขอบคุณนะคะคุณพี่นี่วันนี้แม่พาเฟรมมาซื้อของขวัญวันเกิดมีได้บอกผม แบบร้านเลยเพราะว่ารุ่นเก่าเป็นแบบใบพัดแล้วมันแบบมอเตอร์ไหม้ไฟลุกเฮ้ยแล้วก็รองเท้าฟิลล่าจ้ารองเท้าฟิลล่านี่คือซื้อรถไปรถมานี่ ไม่กี่ร้อยนะของขวัญวันเกิดตอนนี้นะคะเราได้ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็แต่งหน้าเต็มขึ้นทำผมด้วยก็อยากจะไปทานข้าวนอกบ้านนั่นเองค่ะทุกคนนี่มาบ้างแล้วเจอกันที่ร้านอาหารร้านนี้คือร้านแบบว่าใกล้บ้านแล้วก็ไม่เคยมากินแต่ว่ามูดดีนะพี่แล้วดูอาหารน่ากินมากใช่แต่งแบบดูชิคๆดูเหมือนเป็นบาร์ไปต้องมีงานเพื่อนหรือไปต้องเฉยๆอ่ะแต่กดเข้ามาแล้วโอเคอ่ะคนไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าดูอาหารน่ากินตอนนี้หิวมากเปิดเพลงดีมากเพลงแบบให้เรารู้จักอ่ะไม่ทานอากิบอกเลยอะเห็นไปแล้วเมื่อกี้นี่มันใช่คนเดียวกันกับใน IG หรือเ
ือเปล่าคะเนี่ยใช่เลยสิคะมิกกี้อันนี้หน้าสดป่ะคะหน้าสดพอดีลองพื้นตัวใหม่ค่ะแล้วก็เป็นรองพื้นที่ใครที่แบบรู้สึกว่ารู้สึกแต่งหน้าแล้วมันจัดเกินไปเราสามารถใช้รองพื้นตัวนี้ได้เลยหน้าผากดำแต่ว่าหน้าด่างขาวเหรอเธอไม่แฮปฉันอ่ะก็ดีซอก็เลยโทรมาก่อนว่ามันคือซอกดไปลูกโทรมาก่อนมิกกี้กลัวเฟรมน้อยใจใช่ไหมเฮ้ยอะไรเออเอาเหอะคิดนะเดี๋ยวปีหนึ่งเนาะหมายถึงเอารูปปีหนึ่งเสียงย้วยมากจุกจุกจุกโอเคอ่ะเอาตัดเลยเอาเทียนออกอย่าสายชาร์จพี่หายไปไหนพี่จะทิ้งสายชาร์จไว้นะแล้วจะได้เห็นของขวัญเห็นแล้วหรือเปล่าไม่รู้หาตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวตัดก่อนเฮ้ยเฟมไปเอาสายชาร์จนั่นนี่พี่ดิเธอสายชาร์จที่ไหนอะสายชาร์จที่อยู่บนรถป้าไปดูดิมีรูอยู่ค่อยนี่นะไปหาให้ก่อนพี่ได้ชาร์จเลยโทรศัพท์พี่แบตจะหมดตรงนี้ไงชาร์จแล้วจะนอนเลยอ้าวแล้วพอตัวสายชาร์จอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยหาแกทำเองจะหายไปไหนอะพี่ไม่ได้เอาลงมาจากรถหรือเปล่าวะเฟมดูรถใช่ไหมรถใครอะไปเอาซื้อตื่นไปบริการเขาหน่อยเอามาตัดก่อนมาได้ไงอ่ะเอาเร็วเข้ามาดูในบ้านในบ้านนิสัยไม่ดีหมอให้ไปเอาสายชาร์จเกือบไม่ได้ของแล้วเขาบอกว่าเซอร์วิสพี่หน่อยบริการเขาหน่อยไม่ใช่ด้วยอะไรวะคือแกก็ชาร์จโทรศัพท์อยู่อะอะไรปะแล้วจะเอาอะไรตอนนี้ไงนี่ไงเฮ้ยทุกคนนี่ชอบไหมเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยชอบไหมยังไม่เห็นเลยเนี่ยพี่อันนี้ต้องแกะโบเลยปะคงแกะโบเลยแหละแกะเลยเขาห่อให้ไงฟรีมาได้ไงอ่ะก็ฟรีเป็นนอนจากที่แมนครึ่งวันก็ไปเอาอะไรแล้วไหนตอนแรกเองบอกยังไม่นั่นไงเฮ้ยกุ๊กกิ๊กมากอ่ะชอบไหมชอบเองบอกว่าแบบยังไม่นั่นนี่ก็เมืองนอกเขาวางขายมาแล้วแต่ของเมืองไทยมันยังไม่เข้าแต่เองบอกอีกนานนี่ก็พี่ทักไปถามเซมันเกี่ยวได้เนี่ยตรงนี้มันเกี่ยวเออใช่ขอบคุณครับพี่ทักพ่อแม่ด้วยขอบคุณต้องมาสะพายข้างด้วยโอเคพนักงานบอกว่าน้องสาวคุณจะได้ใช้เป็นคนแรกของเมืองไทยนะคะเกินไปอ่ะเอาจริงเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินเค้กกันเอาดอกไม้ออกเถอะเอาออกก่อนไปวางสักที่นึงดอกไม้เป็นไวช็อกโกแลตนะดูยังลองกินมาเหรอเออกินกินอ่ะแต่ว่าไม่ได้เอาจานเลยนะอ่ะมานี่กินด้วยกันวันนี้ไปไหนเนี่ยนั่นแหละด้านในนวลเนียนมากใช่เอาลองกินสิให้พ่อดีอันเนี่ยแบบบัตเตอร์เค้กอะเดี๋ยวเก็บอันนี้ในตู้เย็นก่อนเออทุกคนคืออยากจะบอกว่าตกใจกับกระเป๋าจริงๆและนี่คือเรื่องราวพี่ฟีมักเขาเพิ่งไปเอามาที่เซ็นทรัลเวิลด์คือเข้าช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่แรกถ้าอัดคลิปจะคอมพีทมากอะพี่คลิปอะไรคลิปที่พี่ไปซื้ออะพี่ไม่ได้อัดตอนเดินไปซื้อรีบออกจากที่ทำงานแล้วก็รีบไปเซ็นทรัลเวิลด์ทุกคนอเมซิ่งอะไม่เพราะใบนี้มันขายอยู่ที่เมืองนอกแล้วแล้วเมืองไทยยังไม่เข้าแค่นั้นเองถ้าจะพรีออเดอร์ออนไลน์ไม่มีถุงแม้แต่บางกระเป๋าแบบห่อๆทุกคนเคยคุยแล้วแล้วก็แบบเซ็งอยากได้ทั้งถุงผ้าแล้วก็ถุงกระดาษของเฮสเปซแล้วกล่องมันไม่มีกล่องในประเด็นชอบใบนี้เลยใบมันน่ารักมากคือจะอยู่กระทัดรัดบุ๊บปี้แต่บุ๊บแบบเขาจะแบบดูเป็นผู้หญิงแบบเฮ้ยตัวน้อยอ่ะธรรมชาติดูแบบน้ำตาลอ่ะแล้ววันนี้เมื่อตอนบ่ายทำไมร้องไห้
ไม่รู้รู้สึกว่าแบบรู้สึกน้อยใจรู้สึกน้อยใจแค่นั้นแหละน้อยใจเรื่องพี่ว่าแล้วพี่ดูไม่สนใจใครเงี้ยพี่ซื้อมาเองพี่จะสนใจอะไรมากมายแต่พี่จะต้องชวนถ่ายรูปเลยแต่อันนี้ถือว่าคอมพลีทในการเซอร์ไพรส์รู้ป่ะแต่ในใจก็เคยคิดแล้วว่ามีของถ้าไม่มีอ่ะพี่คิดอย่างเงี้ยวนไปวนมาหลายรอบตอนไหนตอนไหนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันจะมีของไหมส่วนเองกระเป๋าใบนั้นก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นของใบนี้หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาตอนที่ได้ถุงมาหยิบถุงมาคิดว่าเป็นรุ่นไหนคิดว่าอาจจะมีแนวเป็นรุ่นนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนแต่ก็รู้ว่าแบบเป็นกระเป๋าใจมันแบบว่าไม่ได้คิดแต่แบบอึ้งอยู่อะแล้วจังหวะที่เซอร์ไพรส์นั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าใช่ไม่ได้เตรียมใจว่าจะไปรถแล้วนั่นอะฟีลว่าแป๊วใส่ชาร์จให้หน่อยบนรถแล้วเราก็อ้ายก็นี่ไงใส่ชาร์จก็เอาใส่ชาร์จไปก่อนนี่ไงก็ชาร์จไปสิแต่สุดท้ายก็คือนิสัยของเฟรมไงแบบว่าไม่ชอบเอาของอะไรให้คนอื่นก็เอาก็ชาร์จเนี่ยก็ชาร์จไปสิอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคิดแบบเอาใส่ไว้ทำไมก่อนจะถึงรถอยู่ดีมันบุบขึ้นมาจริงๆเลยอะแล้วก็งงแล้วพ่อก็เฮ้ยเฮ้ยสวิตพี่เขาหน่อยสิไผ่ได้แล้วก็อะไรก็มันอะไรก็แค่สายชาร์จปะแล้วปรากฏไปจริงสายชาร์จพลาดอยู่กลางถุงงงแล้วก็เห็นแล้วก็คือมันแบบเฮ้ยชอบการเซอร์ไพรส์จริงๆสมความตั้งใจแล้วก็ภูมิใจนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเบิร์ธเดย์วอล์คของเฟรมกันนะคะก็มาถ่ายให้ดูแบบกุบกิบว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วไม่มีอะไรเนาะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกันคลิปอื่นๆนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่วันนี้อะไปซื้ออะเซอร์ไพรส์น้องอะไปซื้อมายังไงอะเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่ก็ทักพนักงานเขาไปเพราะพี่อะดูในเว็บที่เราเคยดูกันจำได้ไหมพี่เข้าไปดูของเมืองนอกอะเห็นปะพี่ให้เฟรมดูว่ารุ่นนี้ชอบไหมใช่เนี่ยตอนแรกดูด้วยกันแล้วเฟรมก็บอกว่าเฟรมอยากได้ตอนแรกมันยังไม่มาเลยเนาะตอนที่เราหาแรกๆอะซาวด์หนึ่งคอลเลคชันนี้ออกใหม่มาพอดีแล้วในไอจีก็มีบวกกับเข้าไปดูในไอจีเขาลงอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบโอ้ตายแล้วน่ารักมากใช่ดูดิน่ารักมากดูดิแบ๊วอะตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้เพราะว่ากว่าจะเข้าไทยไม่รู้ตอนไหนแต่พี่ฟิล์มเนี่ยเขาแอบแอคุยกันตลอดอะพี่เคยถามไปแล้วนี่แล้วที่พี่บอกน้องอะนั่นจริงหรือเปล่าไปก่อนก่อนนั้นเรื่องจริงทักไปว่ารุ่นนี้ช็อปไหนในกรุงเทพบ้างคะสินค้ายังไม่เข้าช็อปไทยค่ะอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วพี่ก็ดูสินค้าออนไลน์ตอนนี้ที่มีอยู่นะตอนนั้นใช่ป่ะเนี่ยทักไป25แล้ววันที่27พี่ก็ตัดสินใจทักไปอีกรอบนึงว่าไม่ทราบว่ารุ่นนี้จะเข้าช็อปไทยเมื่อไหร่ใช่ป่ะสั่งออนไลน์จะสั่งออนไลน์เอ้าที่น้องพิมพ์ไปนี่แล้วมันตอบว่าพี่ก็เลยให้น้องพิมพ์ไปแต่มันตอบมาแล้วพี่บอกน้องว่าอะไรพี่ก็บอกว่าสินค้าเข้าไทยอีก5เดือนพี่ก็บอกว่าเข้าช็อปวันไหนรบกวนบอกด้วยนะคะจะเข้าไปพนักงานเฮสเปซอะดีมากพี่ก็เอ๊ะเขาลืมหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพอสินค้าเข้าปุ๊บเขาก็ทักมาเลยเมื่อวานพนักงานเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูแต่จริงๆไม่ตั้งเลยเหรอตอนที่พี่ไปถึงที่ช็อปเขาก็บอกว่ายังสินค้าเพิ่งมาถึงเลยเมื่อวานและยังแบบไม่มีการโชว์ในร้านอะไรเงี้ยวันนี้ไปอ่ะสินค้าน่าจะทยอยไปสาขาอื่นหมดแล้วล่ะทั่วประเทศไทยพนักงานบริการดีมากชอบมากเฮสเปซสุดยอดเลยพี่น้องดีใจมากเลยอ่ะอยากให้พี่แบบว่าถ่ายไงแต่พี่ไม่ถ่ายอันนี้น่ารักมากคือพี่เห็นเขาถือแล้วแบบโอนไม่ได้แล้วตามนั้นทุกคนจะไปนอนแล้วนะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย